สวัสดีครับน้องครับเรามาทำ Machine Learning กับ Python นะครับ Snake Game with AI กันต่อนะครับเป็น Lesson ที่31แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมา plot ค่านะครับโดยเอา score มา plot นะครับแล้วก็ทำการ append score เข้าไปด้วยนะครับ append ค่าเข้าไปในตัวแปร score นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับเรากลับมาที่ไฟล์ agent.py กันนะครับเราทำตรงนี้ทิ้งไว้นะครับ to do นะครับเราก็มาไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างคำสั่งกันแล้วครับ plot 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 นะครับซึ่งเป็นชื่อของฟังก์ชันที่เราดึงมาใช้เนาะจาก helper.py plot underscore score นะครับแล้วก็ dot append แล้วก็เปิดวงเล็บครับ score นะครับมาทางขวา enter นะครับต่อไปก็จะคำนวณนะครับค่า average score กันใหม่นะครับก่อนอื่นเราก็จะบอกว่า total underscore score เป็นวรรคบวกเท่ากับก็เอา score ใหม่เข้าไปนะครับบวก score เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็บอกว่า mean underscore score นะครับค่าเฉลี่ยของคะแนนนั่นเอง mean score เท่ากับเป็นวรรค totalunderscore score นั่นเองครับเอาค่าคะแนนรวมมานะครับแล้วก็เป็นวรรคหารด้วยจำนวนเกมที่เล่นนะครับ agent.ngame นะจำนวนเกมที่เล่นจากนั้นเราก็เอาค่านี้ append เข้าไปนะครับใน plot mean score ก็ enter นะครับ plot plot นี่ครับตัวนี้ plot mean score นะครับ .append แล้วก็เปิดวงเล็บนะครับเอาค่า mean score ใส่เข้าไป mean score โอเคเอาไปใช้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการ plot นะครับก็มาใส่คำสั่ง plot แล้วก็เปิดวงเล็บใส่พารามิเตอร์ไป2ตัวได้แก่ plot score comma แล้วก็ plot mean score นั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ save all เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ไฟล์ helper.py นะครับเดี๋ยวมาแก้อะไรบางอย่างครับเอาละครับมาตรงข้างล่างสุดตรงนี้นะครับเราก็ใส่ว่า plt.show หน่อยนะครับเอาละเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ save นะครับ save all เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันแล้วนะครับเราก็มาที่อนาคอนดาพร้อมนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า pythonเป็นวรรค agent.py ก็คือเราจะเรียกใช้นะครับเราจะรัน agent.py นั่นเองนะเสร็จแล้วเราก็ enter นะครับดูว่าจะมีเกมขึ้นมาไหมปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะครับมีอะไรผิดไม่ผิดไม่ผิดอันนี้ซ่อนอยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับว้าวมาแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อคุจิปโอ้เดี๋ยวนะเอาใหม่คอยทีไปคลิกที่หน้าต่างนั้นแล้วมันไม่ยอมเขามีเออร์เรอร์นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเปิดใหม่นี่นะครับเกมขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวดูนะครับนี่เขาเล่นเองนะคุจิปไม่ได้เล่นนะนี่เอเจนต์ทำการบังคับงูเองนะครับก็กำลังพยายามนะครับปุ๊บพอชนปุ๊บเนี่ยก็จะตายสังเกตข้างล่างตรงนี้นะฮะจะมีสกอร์ขึ้นมาด้วยเกมที่1เล่นไปแล้วได้0คะแนนนะเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ดูนะเกมที่2นี่ได้0นะครับก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆน้องๆก็ลองดูนะก็ถือว่าเขากำลังเรียนรู้แล้วนะเกมเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูนะฮะเขาจะต้องได้คะแนนสักครั้งแหละเพราะเขาตอนนี้กำลังทดสอบเขาเรียกว่า exploration นั่นคือการสำรวจนะสถานที่ว่าเอ๊ะทำยังไงจริงจะได้1สกอร์ดีนะเขาจะลองเดินไปเรื่อยๆซ้ายขวาเดินหน้านะปึ๊บโอ้ยเกือบแล้วนะเกือบได้คะแนนแล้วดูนะดูนะเดี๋ยวคุณชิปจะพาดูจนกระทั่งเริ่มได้คะแนนนะพอเริ่มได้คะแนนเขาจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ loss ด้วยนะครับก็จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะ loss น้อยลงนี่นะครับลุ้น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 ดูซิจะมากินผลไม้ได้ไหมดูนะครับอึ๊บ
โอ้โหเกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้ปึ๊บโอ้ไปไหนนั่นเนี่ยก็ลุ้นสนุกดีนะลองดูน้องๆก็ลองดูนะครับว่าเมื่อไหร่เกมที่เท่าไหร่เขาถึงจะเริ่มได้คะแนน1นะนี่เกมที่10แล้วปึ๊บนี่เกม11เริ่มได้1คะแนนแล้วเห็นไหมดูนะปึ๊บก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ได้มั้ยเขาเรียนรู้อยู่เอาละแต่ว่าตัวกราฟนี่ยังมีปัญหาอยู่นะเดี๋ยวพี่ชิปต้องหาวิธีแก้รู้สึกว่ากราฟไม่ขึ้นนะเดี๋ยวสำหรับเลสซั่นนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเรื่องกราฟอย่างเดียวนะครับเลสซั่นนี้เจนโค้ดลาไปก่อนพบกันใหม่เลสซั่นหน้าสวัสดีครับมาดูเรื่องกราฟดูว่าจะแก้ได้ไหม เอาละครับกูชิปหาเจอแล้วครับก็คือให้เพิ่มคำสั่งนี้นะครับ plt.pause ลงไปนะครับถัดจาก plt.show และ plt.pause 0.5นะจะช่วยทำให้ลดปัญหานี้นะครับเราก็มาเซฟนะครับไปที่ไฟล์แก้เสร็จแล้วก็ไฟล์แล้วก็เซฟออลแล้วกันนะแล้วก็กลับไปที่เทอร์มินอลนะครับ cls clear ก่อนแล้วก็รันนะครับ python เว้นวรรค agent.py และ enter นะครับดูว่าเพลย์เกมขึ้นมานะครับดูนะครับเล่นละเดี๋ยวดูนะต้องปึ๊บนี่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าอย่าไปปรับขนาดนะถ้าจะไปปรับขนาดปึ๊บเนี่ยเขาจะนึกว่าปิดเลยนะเอาใหม่นะจิ๊บเริ่มใหม่แต่ว่าย้ายหน้าจอได้นะครับย้ายหน้าจอได้ปึ๊บมาแล้วนะจิ๊บขยายให้ใหญ่นิดนึงขึ้นมาแล้วนะก็จับย้ายแถบตรงนี้ได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวเขาจะพล็อตนี่ครับนี่หมายความว่าเล่นไปแล้ว1ครั้งได้0นะฮะเกมที่2ก็ได้0นะครับดูนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันด้วยอุ้ยตรงไหนตรงไม่ใช่ตรงนี้จอกูชิปกับพิปแน่ดูเดี๋ยวนะฮะอยู่ตรงนี้output นะครับคลิกที่ output ดูตรงนี้มีไหม output not be resolved repetitive ไม่ใช่ terminal เล่นไปถึงไหนแล้วนี่ยังเป็น0อยู่นะนี่ได้1คะแนนไปครั้งแล้วครั้งที่8นะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่ตรงนี้ครับเทอร์มินอลของ Anaconda Prompt เนี่ยก็มีขึ้นมาแล้วว่าเกมที่11แล้วนะนี่เกมที่11ก็ได้1นะเกมที่10ก็ได้1ไปดูซิว่าตรงไหมเกมที่11เกมที่10ได้1ใช่ไหมNumber of Game เกมที่11 11ได้1 12เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ตรงหรือเปล่า10ครับไม่ใช่11เมื่อกี้ดูผิด10เกมที่10ได้1เห็นไหม11ได้0เกมที่10ได้1ตรงนี้นะฮะโอเคก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมเห็นกราฟทีนี้เราก็ต้องทดสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเรียนรู้ว่าวิธีจะได้คะแนนเยอะขึ้นเรื่อยๆนี้ได้1เกมที่15แน่เลย15ได้1ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซิว่า15ใช่จริงด้วย15ได้เอ้ยไม่ใช่16ได้1เกมที่16ได้1 16ได้1 17โอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาละสำหรับเลสซั่นนี้เดี๋ยวกูจะปิดตรงนี้ก่อนเลสซั่นนี้นะครับก็เสร็จบริบูรณ์นะครับสำหรับSnake Game with AI นะครับนี้ก็เราก็ได้ไอเดียนะครับแล้วก็พื้นฐานในการสร้าง AI นะครับให้เรียนรู้การเล่นเกมได้แล้วนะครับสำหรับเลสซั่นนี้นะครับแล้วก็ติวตอเรียลชุดนี้ก็จบไว้แล้วนะครับยินดีด้วยครับพบกันใหม่ในติวตอเรียลเกมถัดๆไปนะครับหรือบทเรียนถัดๆไปสวัสดีครับ